อรุณฤกษ์เบิกฟ้ามหาสมัยด้วยแสงแห่งพรชัยอันเจิดจ้ามอบให้ทุกชีวิตที่เกิดมาร่วมโลกล่าอันน่าอัศจรรย์มึงแน่ใจหรือว่าไอ้ศิลปะที่มึงทำเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้คนได้จริงในเมื่อมันเป็นสิ่งที่มึงคิดขึ้นเองทั้งเพเราบอกก็ใช่เราคิดขึ้นก็จริงแต่ว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันมีปัจจัยที่สำคัญอยู่อันหนึ่งก็คือเหตุผลของความเป็นจริงที่มีอยู่ในโลกของเราร้อนหนาวเย็นอะไรมันสื่อมาตรงที่การรับรู้ของเราถ้าเราเป็นคนทำงานศิลปะเราก็อยากถ่ายทอดสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยให้มันเป็นบทกวีให้มันเป็นข่าวไพเราะเพื่อไปสู่จิตใจของผู้ที่เขามีโอกาสสัมผัสรับฟังดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่ใช่มีความหมายเฉพาะกับตัวผมแต่มันมีความหมายต่อมวลมนุษย์ทั้งหมดที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีเลือดมีเนื้อเนี่ยเพราะว่าดวงอาทิตย์เป็นพลังที่อยู่ในสากลจักรวาลแล้วก็เขาส่งมาให้ทําหน้าที่เป็นผู้ให้อย่างเดียวไม่เรียกร้องถึงตอบแทนไม่เอาบุญคุณไม่อะไรทั้งสิ้นมันเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่มีอยู่สิ่งเดียวที่เชื่อถือได้เรียกใช้ได้ทุกเวลา คนทำงานศิลปะเนี่ยถ้าย่างก้าวเข้ามาในสนามของงานแล้วมันจะต้องมีคำว่าอุดมคติหรือว่าอุดมการณ์ซึ่งตัวนี้มันจะไปมีบทบาทในสังคมในฐานะผู้ชี้นำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ผิดพลาดที่มีอยู่ในสังคมของเราทั้งหมดต้องมีสำนึกว่าสิ่งที่มึงทำเนี่ยมึงแน่ใจเปล่าว่าจะเป็นประโยชน์จริงไม่มีความลวงอยู่ในเนื้องานอันนี้คือสัจจะที่เราจะต้องให้ศิลปินตอบให้ได้ตัวศิลปินเนี่ยคิดอะไรอยู่และกำลังจะกระทำอะไรที่จะให้เกิดประโยชน์กับสังคมผมคิดตัวนี้เป็นหลักเพราะว่างานศิลปะเนี่ยถ้าทำแล้วดูกันเล่นเฉยๆเนี่ยไม่มีผลกระทบใจที่จะทำให้ผู้คนมีความทะเยอทะยานที่อยากจะทำให้บ้านเมืองตัวมันดีขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันไม่มีความหมายเลยสิ่งที่เรามีอยู่ในตัวเนี่ยอาวุธของเราก็คือความละเอียดอ่อนหรือความปราณีตทางอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในจิตใจของเราเราจะสื่อหรือจะบอกเล่าเรื่องราวอะไรที่เราคิดว่ามีประโยชน์กับสังคมเนี่ยให้เขาได้รับรู้เพราะว่าเรื่องศิลปะนี่มันเป็นการงานที่ผมเรียกว่าการต่อยอดทางความคิดมันเป็นกระบวนการการต่อยอดทางความคิดต่อผู้คนหนึ่งไปสู่อีกผู้คนหนึ่งคนทำงานศิลปะเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องสำคัญประจำจิตใจหรือประจำชีวิตของเราเนี่ยก็คือการค้นหาข้อมูลใหม่ๆที่อยู่รอบๆตัวเราข้อมูลที่สดข้อมูลที่เราเห็นปั๊บปะทะใจเราอ
มันเป็นสัญชาตญาณพอเรารู้สึกว่าอันนี้ให้พลังงานกับเราได้เนี่ยเราก็โอเคแล้วก็คอลแลกไว้ในสมองแล้วเราก็จะเริ่มจะถ่ายทอดประสบการณ์หมายความว่าที่เราไปเขียนเนี่ยเราเคยไปมาแล้วทุกที่เราตะเวนทัวร์กันหมดแล้วเขียนตะเวนแล้วทีนี้เราจะเริ่มใหม่เราก็จะมาเลือกว่าตรงไหนที่มึงชอบที่สุดเราก็จะบอกโอ้ยตรงนั้นไงมันมีองค์ประกอบที่ดีมากมันลึกมันไม่ตื่นเขินดูแล้วมันทำให้ชวนติดตามพอดูมุมนี้แบบมันอยากตามไปมุมนั้นลงไปนั่นลงไปนี่ลงไปนั่นมันจะซิกแซกไปเรื่อยมันทำให้เรารู้สึกมันเรียกพูดอารมณ์ผู้ชายเรียกมันมันมันแล้วมันสะใจเราจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแนวคิดมันก็คือความเป็นทั้งหมดที่ตลอดชีวิตของเราที่มันสั่งสมเนี่ยต่อเนื่องมาทั้งหมดแนวคิดที่ต่อเนื่องเนี่ยว่าเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมในสู่ชีวิตเราจากวัยเด็กสู่วัยหนุ่มสู่วัยกลางคนสู่วัยปัจจุบันทั้งหมดที่เรารับรู้ทั้งหมดเนี่ยมันคือถูกเป็นผลึกของความรู้สึกนึกคิดที่เวลาเราต้องการแล้วมันจะออกผมทำเพื่อให้ผมรู้ค่าของลมหายใจของตัวเองว่ามันสามารถก่อเกิดประโยชน์ทำให้คนก็แฮปปี้ได้ทำให้เขาเบิกบานทำให้หัวเราะทำให้เขาลืมความทุกข์อะไรต่างๆได้มันก็เลยกลายเป็นคล้ายๆว่าถ้าเปรียบเอาแล้วมันก็เหมือนกับว่าศิลปะนี่มันเหมือนกับยาวิเศษชนิดหนึ่งที่จะเข้ามาตอบสนองไอ้อารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ที่ลึกๆเนี่ยครับให้มีคำตอบที่ชัดเจนว่าการเป็นผู้ให้เท่านั้นที่จะสามารถดำรงโลกใบนี้ของเราให้อยู่ได้ชั่วการประวัติศาสตร์